สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับทั้งสี่เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจจากแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับที่ไปฝากคำถามไว้ที่เพจเซียวบุ๊กครับเขาบอกว่าคุณเซียวครับเวลาเรากลับมาวิเคราะห์ผลการเทรดที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็หาคำตอบได้ว่าทำไมแล้วก็หาวิธีแก้แต่บางครั้งเราก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมมันวิ่งสวนทางที่คาดไว้เราผิดไหมครับที่แก้ปัญหานี้ไม่ได้อยากให้ผมลองทำคลิปตอบคำถามประมาณนี้ให้หน่อยนะฮะเป็นคำถามที่ผมก็เรียบเรียงคำตอบไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งหัวข้อนะครับว่าได้หัวข้อที่น่าจะสรุปได้คืออย่าหาเหตุผลกับตลาดครับแต่จงทำตามแผนของตัวเองให้ดีก็พอครับทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะฮะคือเรื่องของการที่คุณหาเหตุผลที่ราคาวิ่งสวนทางตามที่คาดไว้ไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องผิดครับไม่ใช่เรื่องผิดตลาดมันอินดี้ครับผมว่าหลายคนที่มีปัญหาตรงนี้มักจะพกความเชื่อที่ว่าตัวเองสามารถคาดเดาแล้วก็ทำนายอนาคตตลาดได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่โคตรยากเลยครับโคตรยากและเป็นสิ่งที่เสียพลังงานมากที่สุดตลาดมันอินดี้ครับอินดี้แล้วเป็นสิ่งที่แม้แต่คนที่เทพที่สุดก็ยังทำไม่ได้ครับท่านเชื่อไหมว่าลองเอามาสักคนที่ท่านเชื่อว่าเขาแบบโคตรแม่นเลยเราตีความถึงความแม่นของเขาจากอะไรครับจากการชี้ย้อนหลังครับเอาสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ไปชี้ย้อนหลังแม่นหมดครับแม้แต่นอสตราดามุสเองนะฮะก็มีทั้งกระแสคนที่เชื่อมั่นนะศรัทธาและมีกระแสคนที่ดูแคลนนะผมเอากระแสเอามุมมองคนที่ดูแคลนแล้วกันก็บอกว่านอสตราดามุสก็เขียนกลอนนะครับเขียนกลอนไปเรื่อยครับแล้วคนสมัยปัจจุบันนี่แหละที่เอาผลลัพธ์ไปสนับสนุนกลอนที่เขาเขียนครับเช่นกันนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงว่าไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้เลยเขาอาจจะถูกครั้งสองครั้งครับแต่เขาจะไม่มีทางถูกตลอดกาลครับแม้แต่เจสซี่ลิวมอร์เองแม้แต่มาร์เก็ตวิสาร์ดเองครับพวกเขาเก่งระดับโลกเลยนะครับเขาเป็นนักเทรดฮีโร่เขาเป็นคนที่นักเทรดเรียกกันว่าเป็นพ่อมดนะฮะทุกคนต่างเคารพตลาดไม่มีใครตีตนว่าสามารถที่จะทำนายตลาดได้เลยครับทุกคนบอกตรงกันว่าอย่าได้เสียเวลากับการทำนายตลาดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณหาเหตุผลที่ราคามันวิ่งสวนทางตามที่คุณคาดไว้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผิดครับเป็นเรื่องปกติครับยอมรับสิครับว่าเราไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์ยอมรับสิครับว่าเราเป็นแค่ตัวประกอบของตลาดหุ้นคุณเปิดใจได้ไหมถ้าคุณเปิดใจได้นะการเทรดต่อไปคุณง่ายเลยครับมันไม่ใช่หน้าที่เราครับไม่ใช่หน้าที่เราเลยที่จะต้องไปหาเหตุผลว่าราคาทำไมมันต้องวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงครับเพราะว่าเดี๋ยวเขามีคนหาเหตุผลมาตอบให้คุณเองครับมันเป็นหน้าที่ของนักข่าวครับนะฮะบางครั้งการที่ราคาวิ่งสวนทางมันก็ไม่บางครั้งครับบ่อยครั้งการที่ราคาวิ่งสวนทางที่เราคาดไว้เหมือนกับเราซื้อหุ้นเพราะมันเนี่ยทรงแบบนี้มันเป็นสามเหลี่ยม
เนี่ยมันไตรแองเกิลน่ะมันชัดเจนเลยเนี่ยโอ้วิทรงเนี่ยมันต้องวิ่งขึ้นสิทฤษฎีบอกอย่างนั้นใช่ไหม แต่ท่านซื้อแล้วมันฟอลเบรกเอามันวิ่งสวนเลยเหตุผลคืออะไรครับผมบอกเลยก็ได้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไงแมสรู้ทุกคนเลยแมสรู้แทบทุกคนเลยครับสมมติถ้าคุณเป็นคนที่มองการเทรดสองชั้นล่ะคุณมองว่าเฮ้ยทรงแบบนี้แม่งแมสรู้แน่เลยคนทั้งตลาดรู้กันหมดเลยมันต้องเบรกเอาต้องซื้อต้องจัดหนักเลยนะทะลุได้เนี่ยเขากดหลอกให้แมสไล่แล้วเขาก็ทุบครับเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ไงเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือเขาอยากกินเงินกับแมสไงดังนั้นทฤษฎีบอกเลยนะทฤษฎีมันเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อที่จะหลอกลวงก็ได้เพื่อที่จะสนับสนุนก็ได้ทำไมคุณไม่มองในแบบที่50-50อ่ะการโยนเหรียญแบบหัวก้อยล่ะมองมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นจะดีกว่าไหมคุณจะปลอดภัยมากกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผมพยายามเน้นย้ำแม้จะมีหลายคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมบอกว่าการเทรดผลการเทรดมันก็50-50เหมือนการโยนหัวและก้อยแหละเพราะอะไรครับเราไม่สามารถควบคุมผลการเทรดได้เลยครับผลการเทรดมันออกมาได้ทั้งกำไรและขาดทุนครับนะฮะเราไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวราคาในแบบที่ยั่งยืนได้เลยครับคุณอาจจะงับตัวออฟเฟอร์ได้ครับแต่เงินคุณก็จะไม่มากพอที่จะงับและยั้งยันราคาได้ตลอดครับนี่คือเรื่องจริงครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้นี่แหละเหตุผล3อย่างเนี่ยทำให้ผมบอกคุณเสมอว่าผลการเทรดมันก็คือ50-50หรือที่คุณจะมองนะคุณจะไม่เชื่อก็ได้แต่ผมแนะนำให้คุณเชื่อเพราะว่าถ้าคุณเชื่อได้แล้วนั้นใจคุณจะเย็นลงครับคุณจะสงบลงและคุณจะกลับมามองที่ตัวเองเป็นอันดับหนึ่งไงกลับมาที่การป้องกันความเสี่ยงทำตามแผนไว้ก่อนนะครับผมบอกเลยนะทฤษฎีที่คุณได้เรียนรู้มาจากมันนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกก็ตามหนังสือหุ้นนะหรือแม้หนังสือที่ผมเขียนเนี่ยก็ตามผมบอกเลยว่ากว่าจะได้เคสมาสักอันหนึ่งเคสผู้ชนะสักตัวหนึ่งนะฮะผมต้องคัดตัวหลอกออกหลายตัวนะฮะหมายความว่าอะไรครับในตลาดหุ้นมีตัวหลอกมากกว่าตัวจริงครับตลาดหุ้นมีตัวหลอกมากกว่าตัวจริงนี่คือเรื่องจริงครับมันพิสูจน์ชัดเลยว่าตลาดมันเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้เลยหนังสือ Trading in the Zone ก็บอกเช่นกันว่าตลาดมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวราคามันเป็นแบบสุ่มครับนี่คือเรื่องจริงนะดังนั้นการที่คุณบอกหรือคุณรู้สึกว่าทำไมฉันเดาเหตุผลทำไมฉันไม่รู้เหตุผลว่าทำไมราคามันต้องวิ่งสวนทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องผิดครับนี่คือโลกความจริงครับนี่คือโลกความจริงที่คุณต้องรู้ไว้ว่าตลาดมันอินดี้มากฮะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลนะต่อไปนะแนะนำเลยนะอย่าไปหาเหตุผลว่าทำไมราคามันวิ่งสวนทางหรือผิดทฤษฎีครับเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วครับมันต้องวิ่งอยู่แล้วครับเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติตลาดครับดังนั้นอย่าไปสนใจมันครับการเคลื่อนไหวตลาดเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การเคลื่อนไหวราคาเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับให้เน้นให้คุณย้อนกลับมาดูตัวเองครับทำตามหน้าที่ว่าระดับ stop loss คุณอยู่ตรงไหนถ้ามันวิ่งสวนทางอย่าไปหาเหตุผลถ้ามันหลุด stop loss หรือถึงระดับที่คุณต้องตัดขาดทุนตัดไปครับแล้วกลับมาอยู่ในจุดที่คุณควรจะอยู่ก็คือการปกป้องเงินต้นคุณครับ
หุ้นตัวนั้นมันได้ทำตัวในแบบที่สร้างความเสี่ยงให้กับคุณครับอะไรก็ตามที่มันสร้างความเสี่ยงคุณต้องเริ่มกลับมาที่การป้องกันตัวเองครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องจำเอาไว้ครับอย่าหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นมันวิ่งสวนทางหรือมันผิดทฤษฎีเพราะมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนี่คือโลกแห่งความจริงครับผมชอบประเด็นที่ปู่โอนิลเขียนไว้ในหนังสือ How to Make Money in Stock นะครับบทหนึ่งก็พูดถึงความลับของเบอร์นาร์ดบารุกในวิธีการทำเงินล้านตลาดเขาบอกว่าถ้านักเก็งกำไรคนใดถูกต้องได้แค่ครึ่งหนึ่งจากทุกครั้งเขาก็ทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยแล้วแม้แต่การถูก3หรือ4ครั้งจาก10ครั้งก็ยังอาจจะสร้างความมั่งคั่งให้กับเขาได้ถ้าหากว่าเขาตัดขาดทุนของเขาอย่างรวดเร็วในครั้งที่เขาผิดครับเนี่ยฮะนี่คือโลกความจริงครับคุณอ่านหนังสือ How to Make Money in Stock ปู่โอนิลเอากราฟให้ท่านดูเอาชาร์ตแพทเทิร์นให้ท่านดูเป็นไงครับเป๊ะไหมโคตรเป๊ะทฤษฎีเลยแต่ทำไมในช่วงท้ายปู่โอนิลเขาอัดในเรื่องของการตัดขาดทุนนะครับคุณเคยตั้งคำถามไหมนี่แหละปู่กำลังบอกคุณในเรื่องของการทำความเข้าใจธรรมชาติตลาดครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดประสบความสำเร็จระดับโลกระดับมาร์เก็ตวิสาร์รู้กันครับว่าไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะตลาดได้ทุกครั้งครับเห็นไหมครับเขาบอกเลยนะถ้าคุณชนะครึ่งหนึ่ง 50% ของ 100% เนี่ยโคตรเก่งเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าแม้ว่าคุณจะซื้อหุ้นตามทฤษฎีตามสูตรตามไพ่แพทเทิร์นที่คุณได้เรียนมานะมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกจุดเข้าซื้อคุณมันจะเป๊ะไงนี่เป็นความหมายที่ซ่อนอยู่ใต้บรรทัดที่เขาบอกดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณซื้อแล้วคุณต้องชนะเพราะว่าคุณซื้อตามสูตรตามทฤษฎีไม่ใช่ครับประเด็นคือคุณต้องตัดขาดทุนเมื่อทุกอย่างมันเกิดความเสี่ยงครับแม้แต่นักทุนที่สำเร็จมากที่สุดก็ยังทำความผิดพลาดหลายครั้งการตัดสินใจที่แย่พวกนี้จะนำไปสู่การขาดทุนเห็นไหมครับไม่ฮะแม้ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหนมี IQ สูงเท่าไหร่มีการศึกษาสูงเพียงใดข้อมูลดีแค่ไหนหรือมีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือแค่ขนาดไหนก็ตามคุณก็จะไม่มีทางเป็นฝ่ายถูกทุกครั้งตลอดเวลานี่ครับปูวิลเลียมโอนิลหนึ่งในมาร์เก็ตวิสาร์ดบอกครับแม้ว่าคุณจะวิเคราะห์คุณจะมีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือขนาดไหนก็ตามคุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นฝ่ายถูกทุกครั้งครับแม้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่ดีแค่ไหนก็ตามคุณก็จะไม่มีทางเป็นฝ่ายถูกทุกครั้งตลอดเวลาครับชัดนะครับว่านี่คือความจริงครับที่แทรกในหนังสือเล่มนี้แต่ผมมั่นใจว่าน้อยคนนักที่จะอ่านเจอเพราะว่าเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเขาแต่ผมเจอครับผมอยากจะตอบคุณแบบนี้ว่าอย่าไปคาดหวังกับผลลัพธ์ให้มากนักผลลัพธ์มันเป็นอะไรที่50-50ครับแต่จงกลับมาครับกลับมาปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่ครับเน้นเกมรับให้แน่นครับเหมือนกับที่จอร์จโซรอสบอกว่ามันไม่จำเป็นหรอกว่าคุณจะชนะกี่ครั้งแพ้กี่ครั้งแต่มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าคุณชนะคุณได้เงินจำนวนเท่าไหร่แล้วคุณแพ้คุณเสียเงินน้อยแค่ไหนเนี่ยฮะมืออาชีพมาร์เก็ตวิสาร์ดพูดแบบนี้หมายความว่าเขาไม่สนใจผลลัพธ์ของการเทรดว่ามันจะถูกหรือผิดแต่เขาให้คุณสนใจว่าปฏิกิริยาตอบโต้ปฏิกิริยาตอบสนองกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่างหากว่าคุณจะทำยังไงต่อไปฮะผมว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับนักเทรดหน้าใหม่ส่วนใหญ่นะครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีประสบการณ์มากพอจะไม่ได้ยิน
จะไม่มีใครบอกคุณแบบนี้นะฮะหวังว่าผมจะมีคำตอบที่ดีพอให้กับคุณนะฮะอย่าหาเหตุผลกับตลาดครับอย่าหาเหตุผลกับตลาดเพราะตลาดมันเป็นอะไรที่มันหักปากกาเซียนหมดนะผมว่านะหักปากกาเซียนหมดแหละทฤษฎีแม้คุณจะมีการค้นคว้ามาดีแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะทําการบ้านมาดีแค่ไหนก็ตามวิเคราะห์ดีแค่ไหนก็ตามข้อมูลดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่คุณไม่มีทางที่จะเป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาครับดังนั้นถ้าคุณหาเหตุผลไม่ได้ก็อย่าไปหามันครับกลับไปดูที่ว่าคุณได้ปกป้องสิ่งที่คุณมีดีที่สุดแล้วหรือยังคุณได้ปกป้องคุณได้ทำตามแผนในการตัดขาดทุนดีพอหรือยังตรงนั้นสำคัญกว่าครับหวังว่าจะเคลียร์แล้วก็ทำให้ท่านได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนะครับว่านี่แหละคือโลกความจริงครับทฤษฎีไม่เป๊ะหรอกทฤษฎีไม่ใช่100%ครับทฤษฎีไม่ใช่โฮลี่เกรลครับแต่โฮลี่เกรลของนักเทรดที่สำเร็จคือการบริหารความเสี่ยงครับมองผลการเทรดให้เป็นความน่าจะเป็นให้เป็นแบบสุ่มให้มันเป็นเหมือนการโยนหัวเล็กก้อยไว้แล้วคุณกลับมาว่าถ้ามองกลับไปว่าถ้าผลออกมาเป็นความเสี่ยงกับคุณหรือทำให้คุณขาดทุนคุณจะหนีตรงไหนทำหน้าที่คุณให้ดีสุดครับแค่นั้นแหละคุณก็จะรอดและรวยได้คุณไม่จำเป็นจะต้องชนะ100%คุณแค่ชนะ30-40%คุณก็รวยได้ถ้าคุณตัดขาดทุนไว้และคุณเล็ด Profit Run ให้เป็นครับขอให้ท่านโชคดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ